ูกออกสื่อเลยจริงๆเขาชอบแบบมีความหวังอะไรนะกูคนจะแบบคิดว่าเราแบบต้องการอะไรในนี้แบบว่าทำดีอะไรแบบนี้ไม่ได้เราก็ไม่ชอบเปิดอยู่แล้วอ่ะคือเหมือนชอบปิดทองหลังพระมากกว่าแต่จริงๆชอบปิดทองหน้าพระไม่ใช่ค่ะก็คือไม่อยากให้ใครรู้ว่าเราต้องทำอะไรแต่ถ้าแต่คนรู้โดยบังเอิญก็ไม่เป็นไรแต่เราไม่จำเป็นต้องไปทำบุญแล้วต้องไปบอกว่าเออเราจะทำอันนี้นะเราทำอันนี้ไปแล้วนะจริงๆพี่อ้ำตัวเราเองทำงานมาเรามีแบบก้อนหนึ่งแบบสำหรับทำบุญแบ่งแยกอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะพี่ก็รวมๆกันนะคะแล้วทำบุญทำได้เรื่อยๆร้านสุดท้ายที่ทำไปช่วยหนุ่มที่ผมก็เป็นเพื่อนกันก็ไปปกติอะไปกันสองท่านหรือว่าไงคะเรื่องก็เมื่อวานไปก่อนค่ะแล้วมีเพื่อนตามมาคำแต่ว่าคนเห็นมาแต่โฟกัสว่าเราเหมือนเห็นเรามาสองคนอะไรอย่างนี้ก็จริงๆไปสองคนก็ไม่เป็นไรเพราะเราก็รู้จักกันเป็นเพื่อนกันละอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมคุณจะมาบอกที่อ้ำปากแข็งอะไรนี้ไหมคะไม่ค่ะเพราะท่านมีอะไรอ้ำคงบอกไปเลยไม่กลัวคนจะผิดนะคะพี่อ้ำเห็นไปสองคนตอนแรกๆอะไรอย่างเงี้ยคนเข้าใจผิดก็คงปกติอยู่แล้วเนาะแต่ตอนนี้เป็นเพื่อนจริงเพราะถ้ามีอะไรคืบหน้าอ้ำก็บอกอะค่ะก็ไปกันสองคนก็ไปบ่อยมีเนาะมีโปรก็ออกงานของงานอะไรแล้วได้มีแบบคุยกันไหมคะตกลงกันว่าจะคุยอะไรยังไงกับคุณตอบหรือว่าอะไรอ๋อเมื่อวานเขาบอกแล้วเขาไม่สำคัญเรื่องส่วนตัวสำคัญเป็นไหมครับพี่อ้ำมีเขาไม่ได้ปรึกษาอะไรเขาแค่บอกว่าเขาไม่สำคัญเรื่องส่วนตัวแค่สำคัญเกี่ยวกับข้าวหน้าหมูธุรกิจของเขาแล้วไม่กลัวสื่อจะตีเขาคิดว่าเขาไม่ได้พูดคุณรู้สึกยังไงบ้างที่แบบหลายคนยังจับตาอยู่มันก็เป็นเรื่องปกติเนาะเราเลิกคุยกันแบบอย่างนั้นก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะเกลียดกันก็ยังเป็นแบบปกติได้อะไรเงี้ยก็อยากไปจะสบายใจที่จะไปเที่ยวด้วยกันไปแบบแฮงเอาท์ด้วยกันกับแก๊งเพื่อนพี่อ้ำเนาะใช่ค่ะอย่างหลายคนอ่ะคือเขาก็อยากให้พี่อ้ำมีคู่เป็นตัวเป็นตนสักทีอย่างเงี้ยเคยอ้ำก็อยากมีไม่ต้องหลายคนก็เคยอยากมีแต่มันไม่มีอ่ะพี่อ้ำคะจริงๆเราเคยมองอนาคตไหมว่าเฮ้ยเราแบบว่าจะมีวาดฝันกับการที่ว่ามาแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยอ้ำไม่เคยวาดฝันงานแต่งงานเลยอ่ะอ้ำไม่ชอบเลยไหว้แขกกลัวคนแขกมาส่วนที่ค่ะต้องกลัวเหนื่อยไม่ชอบทำอะไรที่เหนื่อยอ่ะเราเคยมองแต่ก็อยากมีคู่นะอยากมีคู่แต่อ้ำไม่เคยวาดฝันหรือว่าจัดงานแต่งงานแล้วไปยืนใส่รองเท้าส้นสูงก็รับแขกมันมือปวดเท้าแต่มาหลายงานแล้วแอบมีเมนต์ไม่มีค่ะไม่เคยมีแล้วพูดถึงอนาคตล่ะค่ะครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแบบอยากมีครอบครัวแต่ไม่อยากไม่ได้การแต่งงานพี่ด้าไม่พี่สมรักแอบคิดว่าก็ต้องนานนะคะยังไม่มีคู่เลยค่ะตอนนี้ที่ไปเอาถ้ามีคู่ก็ไม่นานเลยไม่มีค่ะเดินน้องไม่รีบนะแม่ไม่รีบมาเลี่ยงโอเค